แม่มือสำเร็จกิ่งซางเล็กเตะก้านคอช่อฟ้าร่วงรับ 3.5 แสนศึกวันลุมพินีจบลงไปแบบมันหยดติ๋งสำหรับวันลุมพินี13เมื่อค่ำวันศุกร์ที่วันที่28เมษายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราซึ่งตลอดการปะทะฝีมือของนักสู้ทั้ง12คู่ต่างประชันฝีมือกันสนุกสุดเหวี่ยงทุบโบนัสอัดฉีดกระจุยรวมกว่า2ล้านบาทในนัดเดียวคู่เอกประจำสัปดาห์กิ่งซางเล็กตำบลหลัก2มวยเชิงดีจากบุรีรัมย์ที่เพิ่งอายุครบ22ปีกลับมาแก้ตัวในไฟที่2เจอช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่กลับมาเก็บแต้มชัยเพิ่มในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท132ปอหลังระฆังดังกิ่งซางเล็กเดินสาวหมัดชุดใส่ช่อฟ้าจนเสียอาการอยู่หลายครั้งจนกระทั่งต้นยก2กิ่งซางเล็กเดินลุยด้วยความมั่นใจก่อนสาดแข้งเข้าก้านคอช่อฟ้าซ้ำสองดอกจนอีกฝ่ายหงายผึ่งลุกไม่ขึ้นชนะน็อกในนาทีที่เที่ยงคืน13นาทีพร้อมคว้าโบนัสกลับบ้านจากบิ๊กบอสชาตรีอีก 3.5 แสนบาทไม่รวมค่าตัวอีก1คู่ไฮไลท์ที่ได้ใจแฟนๆทั้งสนามคนไม่ยอมคนเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองพบสายบูจากไอแลนด์ชอนแคลนซีดีกรีแชมป์โลก WBC ในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท132ปอเปิดเกมยกแรกเสกสรรเดินใส่แหลกตามสไตล์และได้จังหวะชะศอกกลับสุดคมบากหน้าชอนจนเลือดอาบแต่กรรมการยังให้ชกต่อจอมบูชาวไทยยังเดินลุยใส่ย้ำแผลเดิมจนชอนเลือดเริ่มไหลออกมากทีมแพทย์ตรวจอาการเห็นท่าไม่ไหวกรรมการจึงยุติการชกชูมือให้เสกสรรชนะ TKO ในนาทีที่2:22ของยก2คว้าชัยชนะ3ไฟต์ติดต่อกันพร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นครั้งที่3ติดต่อกันด้วยนอกจากนี้ยังมีคู่ดูเด็ดเผ็ดมันชนิดนั่งไม่ติดเก้าอี้สแกงามจิตเมืองนนท์เปิดศึกบู๊กับชาติพิชิตส.ส.ต้อย8ริ้วที่มาประเดิมรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยความมุ่งมั่นในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท113ปอโดยทั้งคู่ผลัดกันรุกผลัดกันรับแบบถึงพริกถึงขิงตลอด3ยกจบเกมเป็นทางชาติพิชิตทำเข้าเป้ากว่าชนะคะแนนเอกฉันท์แต่เพราะหัวจิตหัวใจนักสู้ของทั้งคู่บิ๊กบอสชาตรีจึงให้โบนัสแพ็คคู่คนละ 3.5 แสนบาทวันลุมพินี14เกิดประเด็นฮือฮาขึ้นอีกครั้งเมื่อเสกสรรสร้างชื่อกลายเป็นนักชกคนแรกของรายการนี้ที่นอกจากเก็บชัยได้3ไฟต์ติดแล้วยังกวาดโบนัส3ครั้งซ้อนกวาดเงินไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิ่งซางเล็กที่ผลงานดีสมราคาคู่เอกคว่ำช่อฟ้าคว้าโบนัสไปได้ 3.5 แสนบาทรวมทั้งการแจกโบนัสทั้งผู้แพ้และผู้ชนะถึง2คู่ได้แก่คู่ของชาติพิชิตที่เอาชนะคะแนนเอกฉันท์สแกงงามและก้องชัยที่เบียดชนะคะแนนเสียงข้างมากซาเวียแบบสุดมันรับรางวัลตอบแทนโทษฐานชกถูกใจบิ๊กบอสชาตรีสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี14คู่เอกกิ่งซางเล็กตำบลหลัก2ชนะน็อกช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนาทีที่เที่ยงคืน13นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท132ปอคู่รองขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนชนะคะแนนเอกฉันท์โกโก้สอสมหมายมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอก้องชัยฉไหนดอนเมืองชนะคะแนนเสียงข้างมากซาเวียกอนซาเลสมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอ
แสนพลสสมหมายชนะคะแนนเอกฉันท์ยอดคงปตักซินบีมวยไทยมวยไทยแคทเวท147ปอหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาชนะเอกฉันท์ยอดศิลาชอ5พยัคฆ์มวยไทยแคทเวท117ปอชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วชนะคะแนนเอกฉันท์สแกงงามจิตเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท113ปอเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองชนะ TKO ชอนแคลนซีนาทีที่2นาฬิกา22นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท142ปอฟาริยาอามินิปัวชนะคะแนนเอกฉันท์เฟอร์รารี่แฟร์เทคมวยไทยแคทเวท149ปอฉลามพรัญชัยชนะคะแนนเสียงข้างมากโมฮัมหมัดซาเดกี้มวยไทยแคทเวท136ปอลิซาไบรเออร์ลี่ชนะคะแนนเอกฉันท์ฟรานซิสกาเวรามวยไทยแคทเวท112ปอเดฟบางกุยกุยชนะคะแนนเอกฉันท์มาคัสเปาโลอามารัสการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอจาลิวบาเนสชนะคะแนนเอกฉันท์โดราเอมอนมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอปลาเฮงพึ่งได้คนแห่ฟังปราศัยแน่นเชื่อมั่นผลงานแก้วิกฤตโควิดคนชลบุรีมาฟังปราศัยเทใจให้ทีมพลังเฮงพึ่งได้จับต้องได้จริงในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่29เมษายน2566เวลา18นาฬิกาที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงไม้ขีดเก่าเทศบาลเมืองพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ได้นำทีมผู้สมัครสส.ชลบุรีพรรครทสช.ขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายรณเทพอนุวัฒน์หรือสส.หนวดผู้สมัครสส.เขต5ชลบุรีเบอร์72ผลงานและนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของสุชาติชมกลิ่นโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคลึกครื้นมีแฟนคลับของนายสุชาติและพรรครทสช.กว่า 6,000 คนต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาฟังการปราศัยอย่างแน่นขนาดเต็มพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมโดยในช่วงแรกนายสุชาติได้กล่าวถึงผลงานในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยโชคดีที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลที่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแก้ไขปัญหารวดเร็วจนองค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยฝ่าโควิดมาได้จนถึงทุกวันนี้ตนในฐานะที่เป็นส.ส.เขต1เคยทิ้งพื้นที่ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานแก้ไขปัญหาโควิดระบาดระลอก2ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตรวจคัดกรองเจอเชื้อนำไปรักษาภายใน2เดือนสามารถเปิดจังหวัดสมุทรสาครได้ปกติทำโครงการ Factory Sandbox ตรวจคัดกรองฉีดวัคซีนให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานในโรงงานโดยไม่ต้องปิดโรงงานเปิดสายด่วน1506ตั้งวอลรูมเฉพาะกิจช่วยพี่น้องแรงงานประสานหาเตียงประสานโรงแรมเปิดฮอสพิเทลเป็นที่รักษาผู้ประกันตนนอกจากนี้ยังได้เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดลดเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อรักษาการจ้างงาน12ล้านคนรักษาธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40การเปิดประเทศฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในรอบ32ปี
ซึ่งไม่มีรัฐบาลใดทำสำเร็จมีเพียงในยุครัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งได้ไปเปิดประเทศเพื่อส่งออกแรงงานฝีมือไปทำงานในซาอุดีอาระเบียนายสุชาติยังกล่าวถึงนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทของพรรคการเมืองหนึ่งเป็นนโยบายที่อันตรายที่สุดโรงงานปิดตัวลง SME รับภาระต้นทุนไม่ไหวค่าครองชีพสูงขึ้นคนตกงานเพิ่มขึ้นเพราะภาคธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีแทนกำลังคนซึ่งเคยมีประสบการณ์ช่วงที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศมาแล้วในปี2554การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องยึดมั่นในระบบไตรภาคีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมของเศรษฐกิจภูมิภาค GDP รายได้ต่อหัวแต่ละจังหวัดด้วยไม่ใช่นโยบายค่าแรงที่มาจากนักการเมืองวิธีแก้ปัญหาต้องนำแรงงานมาฝึกทักษะฝึกอาชีพเพื่อให้ได้ค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือที่ได้ประกาศไปแล้วในคณะรัฐมนตรีไปแล้ว129สาขาอาชีพที่น้องผู้ใช้แรงงานจะได้พ้นกับดักค่าแรงขั้นต่ำนายสุชาติยังกล่าวถึงสิ่งที่พรรครทสช.จะทำเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานและพี่น้องประชาชนเมื่อกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งอาทิเช่นเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจากเดิม 300-400 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลักดันพ.ร.บ.ประกันสังคม 3 ขอคืนเงินชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 30% เพิ่มเงินชราภาพอายุ 55 ปีเป็น 10,000 บาทเพิ่มเงินเลี้ยงดูแลบุตรจากเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบได้ 800 บาทปรับเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง 10 ขวบได้ 1,000 บาทเสนอให้มีโรงพยาบาลประกันสังคมเพื่อรักษาดูแลผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่คิดไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานในช่วงท้ายนายสุชาติยังกล่าวถึงเหตุผลที่ตนไม่ลงสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเพราะถ้าลงสมัครเขต1ชลบุรีได้เป็นส.ส.คนเดียวแต่ถ้าขึ้นบัญชีรายชื่อสามารถไปช่วยลุงตู่หาเสียงได้ทั้งประเทศและลงไปช่วยเพื่อนๆทุกเขตได้ตนและทีมเฮงพึ่งได้ปวารณาตัวว่าขอเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดชลบุรีทั้ง10เขตพร้อมเดินสายไปพบปะรับใช้พี่น้องประชาชนทุกอำเภอพี่น้องชาวชลบุรีจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ส.ส.ที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนทั้งจังหวัดชลบุรีนายสุชาติกล่าวท้ายสุด